สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่7มีนาคม2565ค่ะวันนี้นะคะฝนตกอีกแล้วนะคะที่ชลบุรีนะนี่ค่ะเช้านี้หนิงก็จะมาขุดนะคะนี่ค่ะหน่อบนกระดาษด่างนะคะหน่อแรกที่หนิงเพิ่งอัดคลิปไปคลิปที่แล้วนะคะวันนี้เราตัดสินใจที่จะยกต้นนี้ออกนะคะเพื่อเอาไปเลี้ยงในเข่งนะเมื่อที่หนิงอัดคลิปไปรอบที่แล้วเนี่ยนี่ค่ะก็คือหน่อนี้หน่อรองก็คือหน่อที่2แล้วก็หน่อที่3นะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูระบบรากนี่นะคะรากขดเต็มกระถางแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะรากเดินเร็วมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้รากเดินเหมือนกันค่ะนี่นะคะไวมากนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็ได้ทำการฉีดนะคะฉีดน้ำเปิดดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแยกออกนะนี่ค่ะหน่อคือลำใหญ่มากนะคะลำนี้ใหญ่มากนี่นะคะใหญ่มากจริงๆทีนี้หรือเมื่อสักครู่นะคะก็เจอไข่นะคะแล้วก็เจอหน่อนะคะเพิ่มมาอีกนี่นะคะนี่คือไข่นะคะไข่ของบอนกระดาษด่างนี่ค่ะนี่นะยังไม่ได้ทำการเด็ดนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งอันแล้วก็นี่มีตรงนี้อีกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นไข่นะคะเนี่ยขาวๆตรงนี้นะเนี่ยค่ะยังไม่ได้ทำการเด็ดออกเดี๋ยวเราจะทำการเด็ดขึ้นมาแล้วเราก็เอามาชำนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะนี่คือบอนกระดาษด่างนะคะปลูกประดับสวยงามนะคะต้นเขาจะใหญ่อลังการมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทำการตัดคุณวีระชัยตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะถ่ายให้ดูเลยช่วงนี้นะคะชลบุรีฝนตกทุกวันเลยนะคะหนิงอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่เนาะจังหวัดชลบุรีอ่ะนี่ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มันดึงนิดหน่อยก็ขาดนะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการเพาะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการเพาะนะคะนี่เมื่อกี้เห็นเล็กๆอีกยังไม่ตัดเนาะเอาไว้ก่อนเพราะว่าใบเขายังเล็กเขาอยู่กับแม่เขาจะได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็โตไวด้วยนี่ค่ะค่อนข้างชิดคนแม่มากโอ้ต้นนี้รู้สึกว่าจะชิดมากเลยนะคะเราต้องฉีดน้ำแบบดูให้แน่ใจก่อนที่เราจะใช้มีดหั่นเขาออกมาเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะตอนแรกก็ยังชั่งใจว่าเอ๊จะเอาออกดีไหมนะคะเอาออกดีกว่า เขาจะได้ไม่ต้องไปอัดกับต้นแม่เขานะคะตัดแล้วนะคะไหนเอ่ยนี่นะคะอาจจะจกออกมาเยอะมากลากเยอะมากนี่คือรอยตัดนะคะเนี่ยค่ะขาวๆแผลเล็กนิดเดียวนะคะนี่โอเคโหลากลากขนโหดยกออกมาให้หน่อยค่ะเทียบให้ดูหน่อยนี่นะคะมือขุดของเราคุณวีระชัยบุตรแสงค่ะนี่ค่ะโอ้ใหญ่มากใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะชำก่อนนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยงลงเข่งนะคะแต่เช้าเลยตอนนี้ก็เวลา7:47 นะคะนี่ครับอาจจะมาดูใกล้ๆนี่นะครับอันเนี้ยเขาจะเป็นไหลต้นเล็กๆออกมาอันนี้จะเป็นไหลนะคะไม่ใช่รากนะมันมีจุดสังเกตของเขาอยู่ครับผมมันจะเป็นใหญ่ๆถ้าเกิดมาเป็นต้นเล็กโอเคค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ไปปลูกประดับนะคะสวยงามนะคะก็ติดต่อหาหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0923926598ค่ะเดี๋ยวหน่อนี้เราเอาไปชำก่อนนะคะแต่2หน่อเนี้ยรากเดินนี่คือสวยมากนะคะรากเดินเรียบร้อยแล้วไวเหลือเกินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนิงถ่ายให้ดูรายละเอียดอีกรอบนึงนี่ค่ะด่างสวยมากค่ะ
และนี่นะคะหลอดใหม่ว้าวสวยมากเลยนะคะนี่เทียบความสูงคร่าวๆอ่ะเทียบความสูงค่ะประมาณนี้นี่นะคะคุณวีระชัยสูง180นะคะนี่ค่ะเทียบกับตัวเทียบกับลำตัวก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อหาหนิงได้เนาะที่เบอร์0923926598นะคะหรือท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณใกล้เคียงอยากเห็นนะคะก็โทรหาหนิงได้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงวิ่งส่งเองได้นะคะหนิงอยู่จังหวัดชลบุรีอำเภอหนองใหญ่ตำบลคลองภูค่ะที่อยู่เดิมนะคะสวยมากนะคะหนิงบอกเลยสวยมากๆแล้วเขาโตไวนะคะแล้วก็ดูแลง่ายดูแลง่ายมากเลยนะคะเรื่องหนอนแมลงเนี่ยไม่มีรบกวนนะคะนี่สวยเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายลายนี้ให้ดูนะคะต้นใหญ่นี่ค่ะสวยมากใบนี้ก็สวยนะคะสวยมากๆเลยโอเคค่ะแล้วก็มาทักทายกันแต่เพียงเท่านี้นะคะยามเช้าค่ะ